เปิดโพสต์ล่าสุดน้องนนนี่ลูกสาวแอนซีเรียมและบิลลี่โอแกนหลังเลิกสามีทั้งที่เพิ่งแต่งงานได้ไม่ถึง1ปีค่ะเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตากันเท่าไหร่นะคะสำหรับสาวนนนี่ลูกสาวคนสวยคนเดียวของแอนซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์และบิลลี่โอแกนเพราะว่าเธอนั้นไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่นักล่ะค่ะและต้องบอกเลยนะคะมีข่าวดีค่ะเมื่อทางด้านสาวนนนี่เธอถูกแฟนหนุ่มที่เพิ่งคบได้ไม่นานทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางลอนดอนซึ่งทางด้านของสาวนนนี่ก็ตอบตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ทำเอาคนเป็นแม่นั้นปลื้มมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อช่วงกันยายน2562ทางด้านของสาวนนนี่เขาพิธีวิวาห์ตามแบบคริสอยู่ที่ประเทศอังกฤษภายในงานก็มีเหล่าบรรดาแฟนๆทั้งของสาวนนนี่เองและแม่แอนรวมถึงสามีฝรั่งอย่างจัสตินไปร่วมงานกันอย่างอบอุ่นค่ะล่าสุดทางด้านบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกมากเลยล่ะค่ะเมื่อเข้าไปส่องทางอินสตาแกรมของสาวนนนี่กลับพบว่าลบรูปสามีออกจนหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวอีกทั้งยังจะออกมาโพสต์ในทํานองที่ว่าเอาหลายๆคนอดสงสัยไม่ได้จริงๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านสาวนนนี่ได้ออกมาโพสต์รูปภาพในสตอรี่พร้อมกับข้อความโบเกนอเกนและอักมีคนโสดทำเอาตอกย้ำข่าวลือกันเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะงานนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอทางด้านของนุ่นนี้ออกมาตอบเองค่ะ